สวลุสเอาล่ะครับการทำงานของเยนโรเบิร์ตของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์จะเริ่มแล้วนำโดยท่านผู้อำนวยการของเรานะครับเอาพร้อมครับขอบคุณนะคะรับทานหนึ่งชามค่ะคุณป้ามีใส่หมดครับผมคนละเม็ด2เม็ดนะคะผู้โชคดีช่วยสุดท้ายครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการนะครับแล้วก็ทีมท่านผู้บริหารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเยลโลเบิร์ดแล้วก็ร่วมกันทำกิจกรรมนะครับกราบขอบพระคุณมากครับครับผมค่ะครับทางโรงพยาบาลนะครับก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับสมาชิกเยลโลเบิร์ดนะครับต้องบอกว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลเนี่ยยินดีที่มีคนมาร่วมสนับสนุนนะครับแล้วผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยน้ำเต้าหู้ต้องบอกว่าเป็นน้ำเต้าหู้ VIP ของท่านอาจารย์เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทำให้เติมเต็มนะครับความรู้สึกดีๆกับผู้ป่วยรวมถึงเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลก็หวังว่าโอกาสหน้าท่านอาจารย์ก็จะให้เกียรติมาช่วยสนับสนุนทางโรงพยาบาลต่อไปขอบคุณครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับต้องบอกว่าคนที่มาต่อแถวนะครับรับน้ำเต้าหู้เนี่ยทุกคนถึงแม้จะใส่แมสนะครับแต่รอยยิ้มเนี่ยส่งออกมาทางสายตาได้เลยแต่ผมเชื่อว่าคนที่รับเนี่ยมีความสุขแล้วคนที่ให้ยิ่งมีความสุขมากกว่าเพราะว่าตรงเนี้ยเรามีโอกาสที่จะให้แล้วก็ให้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับเพราะสิ่งที่อาจารย์เตรียมมาเนี่ยมีแต่ของที่คุณภาพดีนะครับตรงนี้ก็ทำให้ประชาชนที่มารับเนี่ยเอ่ยปากชมหมดเลยครับว่าน้ำเต้าหู้ที่อาจารย์เอามาเนี่ยอร่อยมากนะครับตรงนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์อีกครั้งนึงครับคุณผู้ชมครับถ้าเราเอ่ยว่ามาโรงพยาบาลก็ไม่มีใครอยากมาจริงไหมคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยบางคนก็บอกว่ามาช่วงนี้ไม่ได้เป็นอะไรก็อาจจะมาติดโรคกลับไปก็อยากคิดอย่างนั้นคุณผู้ชมครับการมาโรงพยาบาลไม่จำเป็นต้องมาเพราะเจ็บไข้ได้ป่วยเรามาเพื่อเติมเต็มให้กับคนอื่นแล้วมาสร้างความสุขทางใจให้กับตัวเราได้สวทุกคนต้องจำแล้วนะคุณผู้ชมวัยอย่างเราไม่ใช่วัยหาสตางค์ไม่ใช่วัยหาความสุขแต่เป็นวัยที่ต้องเผื่อแผ่และมอบความสุขให้กับผู้อื่นและตัวเราก็จะมีความสุขที่อยู่ข้างในชั่วนิดนิรันดร์ค่ะป้าชัยหน้าไม่ต้องหนามากนะจ้าเบาๆค่ะแต่ฉันไม่ต้องการแต่งหน้าเยอะมันดูโบ๊ะอ๋อไม่ได้แกล้งนะคะแต่ตั้งใจค่ะภูมิใจจังเลยอ่ะมีช่างดูแลความสวยงามวีนวีนสวลุส